สวัสดีครับเพื่อนๆไลน์วันพีซเทรเซอร์ครูทุกๆคนครับผมอยู่กับผมบอยสติลเบสิกครับนายกองโจรเต่าครับผมวันนี้เราจะมาเก็บเต่าสีม่วงกันเพื่ออัพเลเวลตัวละครอย่างรวดเร็วนั่นเองเพราะว่าเจ้าเต่าคนนี้ครับถ้าประสบการณ์ต่อตัวให้กับพวกตัวละครหลักของเราเนี่ยเยอะมากๆแต่หลายๆคนคงติดปัญหาครับว่าพวกเต่านี้ครับมีเวลาให้เก็บชั่วโมงเดียวเองเหรอพี่บอยทำไมมันสั้นจังล่ะแถมถึกก็ถึกไม่มีเซตที่แบบโจมตีเข้าเลยเหรอนี่ครับผมถ้าเป็นเพื่อนเคยดูคลิปของผมครับผมแนะนำไปแล้วว่าเซตทหารเรือเนี่ยสามารถเก็บเจ้าเต่าพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วครับนี่ครับผมมาทำให้ดูในด่านจริงเลยนะครับผมให้มันแบบสบายๆไม่เลยจัดการเต่าครับป้าเดียวนะถ้าเราดวงดีๆเนี่ยบอกเลยครับว่า5เวฟเราก็สามารถโจมตีด้วยถ้าไม่ตายถีบได้ทุกเวฟเลยซึ่งมันประหยัดเวลามากๆสามารถเล่นรอบหนึ่งใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเลยนะครับผมเร็วขนาดนั้นนะโอ้ยดูครับเราเก็บเต่า 50-60 ตัวออกไปสบายๆเลยโอ้โหจะเป็นเต่ายักษ์สักกี่ตัวเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคเรากำลังจะล้มเจ้าเต่าแก่ตัวนี้แกเหรอนี่ครับผมได้แล้วนะครับ Absolute Justice Hammer และเราก็ได้โปสเตอร์มาด้วยไม่ธรรมดาแล้วเราได้เวลาเจอบอสเอาแล้วไงเอาละครับมีสล็อต TND มาให้เราครับโชคเข้าข้างเราครับตอนนี้เราแบบยังรวดเร็วครับกี่นาทีครับคุณผู้ชมเว็บรอบนี้โอ้โหได้ถ้าไม่ใจทีมทุกรอบเลยนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยจัดกันไปครับคุณผู้ชมแค่นี้มันอาจจะดวงดีใช่ไหมคุณผู้ชมอย่าเพิ่งปิดคลิปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ารอบหน้ามันจะดีแบบนี้หรือเปล่านะครับผมก็อยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเลยของจริงเลยเกมจริงๆเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วแหละ 6:40 แล้วมั้งแล้วก็ผมพยายามจะใช้ตัวที่เป็นหัวหน้านะแต่มันไม่มีแล้วอ่ะโหเพื่อนเรานี่ใช้ได้สีอะไรแปลกๆนะครับผมอยากได้ตัวหัวหน้ามากเลยก็เอาเป็นว่าใครดูคลิปผมอยู่เนี่ยตั้งตัวหัวหน้าเป็นสีแดงนะครับพยายามเล่นตัวสีแดงกันสักนิดนึงมันจะไม่ผิดจังหวะนะครับผมตอนนี้ครับผมว่าจะซวยแล้วแหละซวยแล้วไงดูครับไม่มีลูกแก้วเย็นดีเลยนะครับผมมีแต่พลังสายอื่นนะสายตัวเองเอ้ามาแล้วครับผมแบบนี้ให้เรากดอย่างนี้ครับให้ทุกตัวมันใช้ลูกแก้วผลักออกไปครับเราจะได้เผื่อตัวของเพื่อนเนี่ยมันถูกได้ลูกแก้วที่ยังดีไงเราก็ยังสามารถใช้ท่าไม่ตายทีมได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งในทีมนั้นมีลูกแก้วที่ยังดีเราก็ใช้ท่าไม่ตายทีมได้แล้วแบบนี้เลยครับถ้ามีลูกแก้วจีนดีตัวเพื่อนนี้ครับเราไม่ใช้ครับเราใช้ตัวของเราไปก่อนครับคุณผู้ชมถ้าเราใช้รีบใช้ตัวของเพื่อนเนี่ยเรารอบหน้าถ้ามันไม่มีลูกแก้วสุ่มออกมาเลยเราอาจจะอดใช้ได้นะครับผมแบบนั้นเลยเราต้องใช้ให้ถูกจังหวะโอเคแบบนี้ครับเห็นไหมครับ 3-4-5 นะครับกดตามเข้าไปเลยเห็นไหมครับได้จังหวะเพิ่มขึ้นมาโอเคครับแบบนี้สวยงามครับผมผมถึงบอกไงว่าถ้าใครเล่นเนี่ยใช้สีแดงเป็นหัวหน้าทีมจะดีที่สุดนะครับมันจะได้ไม่ผิดตำแหน่งเยอะแบบนี้มันงงอ่ะผมงงนะผมงงเห็นไหมมันต้องกดตามเลขบางคนบอกว่าไม่มีเลขขึ้นพี่บอยภาษาไทยมันไม่มีเลขขึ้นทำไมอ่ะแสดงว่าเพื่อนๆอาจจะติดบั๊กอะไรบางอย่างละกันงั้นคงต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือกดตามผมครับคุณผู้ชมกดสีตามผมเลยตอนนี้ไม่มีลูกแก้วนะตีธรรมดาไปก่อนเวฟสุดท้ายอย่างนี้ครับไม่ต้องหวังจะตีธรรมดาให้มันร่วงครับหวังลูกแก้ว TND หรือเชื่อมเท่านั้นครับคุณผู้ชมถ้าได้แบบนี้ครับเราก็มากดตามพร้อมกันสีแดงครับสีเขียวครับเอาแค่กู๊ดพอนะสีน้ำเงินครับสีเหลืองครับแล้วก็สีม่วงปิดท้ายครับผม Absolute Justice Hammerแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมมันจะเซฟเวลามากๆและเซฟเวลานี้มันดียังไงครับทำให้เราเล่นได้เรื่อยๆนั่นเองสำหรับคนที่มีทุนทรัพย์ในการจัดหินสีรุ้งมาเยอะๆครับผม
จัดกันเลยเพราะว่ามันคุ้มมากๆนะเพราะเต่าพวกนี้อัพเลเวลให้ตัวละครของเราได้เร็วมากๆและตอนนี้ครับผมเหลือพลังอยู่8เพราะฉะนั้นครับต้องเติมครับต้องเติมพลังเลยคุณผู้ชมเติมไปเลยครับบอกเลยว่าดีกับรูปเกมแน่นอนใครเก็บเต่าได้เยอะกว่ากันเนี่ยคนนั้นแหละครับที่จะได้เลเวลของตัวละครที่สูงกว่าเพื่อนแล้วก็มีโอกาสได้อัปเกรดย้ายดาวไปเรียกว่าย้ายดาวอัปดาวอ่ะอัปดาวให้มันเก่งขึ้นน่ะนั่นแหละครับยิ่งมีเต่าเยอะๆเนี่ยจะเอาไปอัปสีอะไรก็ได้จริงๆนะไม่จำเป็นต้องอัปสีม่วงด้วยกันแต่ว่าถ้าอัปสีม่วงด้วยกันเนี่ยจะได้ค่าประสบการณ์มากกว่าสีอื่นถึง 50% เลยทีเดียวก็ได้เปรียบนั่นเองนะครับผมจะง่ายๆก็ถ้าใครอยากจะอัพสีอื่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับคุณผู้ชมเราแว่งไม่ต้องแบบมันนี่ครับผมเก็บไปไม่ต่ำกว่า10รอบแล้วนะครับผมเก็บกันแบบรัวมากๆเลยนะฮะตอนนี้ซวยครับไม่มี TNB เลยนะครับผมนี่เป็นวิธีกดของผมครับใครดูละเอียดๆเนี่ยดูไว้เลยนะครับวิธีกดของผมนี่จะกดแบบยึกยักครับเพื่อไล่ลูกแก้วที่เราไม่ใช้ออกไปครับแล้วเราก็ได้ลูกแก้ว TND มาแบบนี้แล้วเราก็ใช้ท่าไม่ตายชิปแบบนี้โอ้โหเป็นเกมได้รวดเร็วเลยแบบนี้แหละครับที่เราต้องการครับคุณผู้ชมเอาละครับเวฟที่4ว่ายังไงโอ้โหใจร้ายสุดๆไม่เป็นไรความใจร้ายแปลว่าเธอน่ารักไม่เกี่ยวมายังไงมาแล้วครับคุณผู้ชมแล้วเราก็กดตัวนี้นี่กดตัวเพื่อนแทนกดเร็วไปโอ้ไม่กดพลาดโถไม่เป็นไรนะครับเรามีตัวสำรองนะครับต้องกดให้ได้กู๊ดเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆกดเร็วกว่ากู๊ดเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะครับผมไม่ได้นะครับต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้กู๊ดเท่านั้นนะครับกู๊ดก็คือเร็วสุดได้เกรดก็ได้ได้เพอร์เฟคก็ได้แต่ว่ามันช้าไปผมว่านะเอาล่ะครับได้เวลาโหเท่าเมื่อกี้นะกดดีๆนะเราจัดการเหลือตัวสล็อต TND ไว้ใช้กับเวฟนี้ด้วยนะครับเรียบร้อยเกลี้ยงหมดแน่นอนกำลังจะหล่อแล้วดันโมพี่ป๋อมมันจะโมนะครับไม่เป็นไรแต่เราก็ได้มาเฮ้ออย่าไปกลัวดิยาวๆไปครับคุณผู้ชมโอเคอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับจัดการเลย Absolute Justice Hammer วู้ได้ Black Elder Turtle ด้วยไม่ธรรมดานะครับบอกเลยครับผมค่าประสบการณ์มหาศาลมากแน่นอนแถมค่าประสบการณ์ให้กับผู้เล่นเนี่ยเยอะนะครับผม 1,250 ต่อ1รอบคุณผู้ชมต่อ1รอบนะแล้วเวลาต่อรอบเนี่ยเราใช้น้อยมากๆครับอ้าวใครสีแดงครับอยากได้สีแดงขอบคุณมากๆที่ตั้งสีแดงเป็นหัวหน้าทีมโอเคครับลุยกันเลยนะครับใครก็ไม่รู้แหละจำชื่อไม่ได้ดูไม่ทันสนใจแต่เต่านะครับผมโอเคครับนอกจากเราจะได้ตัวที่ถนัดแล้วเราต้องได้ลูกแก้วที่เราอยากได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลานกันออกไปไม่เอาอ่ะโดนเต่ารุมเพราะฉะนั้นโดนเต่ารุมแบบนี้ครับเพื่อนๆอาจจะใช้ตัวละครเลเวลน้อยกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพยายามอัพเลเวลมาหน่อยก็ได้นะครับผมจะได้ไม่ตายหรือใครโดนเต่าตีตายไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เรือที่ใช้ครับเห็นไหมครับผมใช้เรือบาราทีเอครับเพราะว่ามันบวกเลือดเยอะที่สุดนั่นเองใช้กับสถานการณ์นี้ดีแน่นอนเพราะว่าเราต้องยืนครับเราต้องยืนอย่างนี้ครับยืนไปเรื่อยๆครับเห็นว่าผมเหลือเต่า3ตัวแล้วเนี่ยผมอัดเอาเองไหมรู้สึกว่ามันจะไม่ได้มีดวงนะครับรอบนี้เอาละครับมันไม่ใช่ทุกรอบที่มีดวงครับคุณผู้ชมก็ดูกันยาวๆครับจริงๆมานั่งดูผมรอบแรกๆที่เล่นเนี่ยอาจจะเฮ้ยพี่บอยดวงดีเซตนี้มันโกงขนาดนั้นเลยเหรอแต่จริงๆแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมขึ้นอยู่กับดวงเลยครับรอบที่ดีก็คือรอบที่ดีรอบที่ไม่ดีก็คือรอบที่ไม่ดีแบบนี้ก็มานั่งตีเองนะครับผมทั้งเวฟเลยเต่า6ตัวนี่ตีกันมันเลยนะครับเอาละครับอดทนกันนิดนึงนะครับจนกว่าจะสุ่มได้ TND แบบนี้แบบนี้เลยเราที่ผมไปกดตัวด้านขวาก่อนเนี่ยก็เพราะว่าจะไล่ลูกแก้วออกนั่นเองนะครับ
เรากดตัวอะไรก่อนที่เราจะใช้ท่าไม้ตายฉีดก็ได้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกดตามเขาบอกเป๊ะๆๆๆเรากดตัวอื่นก่อนก็ได้ถ้ามันเรียกว่ายังไม่ถูกใช้นะเกมนะครับผมโอเคจะได้ไม่งงนะว่าผมกดไปทำไมอ่ะตัวอื่นเนี่ยจะได้ไล่ลูกแก้วออกไงจริงๆตัวเนี้ยน่ากดตัวเพื่อไล่ลูกแก้วออกครับแต่ว่าผมลืมนะครับผมโอเคเห็นไหมเหลือลูกแก้วสีฟ้าแบบนั้นไว้ทำไมนะครับแทนที่เราจะได้โอกาสสุ่มลูกแก้ว GND เพิ่มขึ้นมานะครับเราจะได้ใช้ท่าไม้ตายทีมได้ต่อเนื่องนั่นเองอันนี้ถือว่าพลาดเป็นวิธีการเล่นที่พลาดเลยโอเคเราจะไม่พลาดอีกนะครับคุณผู้ชมเตือนกันด้วยเอายังไงนั่นเลยนะผมไม่พลาดก็ไม่มีดวงครับมันเป็นปกติมากๆเลยแต่ถ้ามันไม่มีดวงเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนครับเราจะรอฟ้ารอฝนอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องตีเองเลยคุณผู้ชมอย่าไปรอครับแล้วเต่ายักษ์เต่าหนุ่มเนี่ยเต่าหนุ่มนี่รอบเดียวตายไหมมาดูกันตายไหมตายไหมตายสิตายเถอะตายซะเถอะตายไหมตายดิตายไม่ตายโหโอ้โหเล็กหนึ่งทีเองกดมั่วเลยอ่ะนะครับผมจะเล่น3เสียดายมากเลยจัดไปเอาละครับได้เวลางานงอกครับเพราะว่าถ้ารอบตัวเวฟเนี้ยไม่สามารถสุ่มได้ TND เลยงอกแน่นอนนานครับเพราะว่ากว่าจะตีตายเนี่ยนานมากๆขอให้มันมาเถอะสักดวงนั่นละครับผมคุณผู้ชมมาแล้วครับและพอมาเสร็จเพื่อนๆก็อย่าดีใจจนขาดสติเพราะฉะนั้นกดให้กู๊ดทุกอันเลยนะครับผม Absolute Justice Hammer วู้มาครับนั่นแหละครับผมที่ผมจะสื่อให้เพื่อนๆใช้เซตนี้ครับเป็นเซตทหารเรือครับใครที่มองไม่เห็นเลข1 2 3 4 5แล้วก็รบกวนดูคลิปแล้วก็ไปเปรียบเทียบแบบนี้โอ้โหผมเลเวลอัพด้วยไงได้อะไรที่มันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับคุณผู้ชมจัดไปผมก็ยังไม่เลิกเล่นนะลุยกันต่อไม่พอหรอกครับยิ่งเวลาเรียกว่านาทีทองชั่วโมงทองก็ว่าได้ต้องเล่นรัวๆครับขอให้เพื่อนๆเนี่ยไปเล่นกันนะครับเวลาที่เจ้าเต่าจะออกมาเนี่ยจะมีประกาศไว้ที่เพจ LINE One Piece TC ครับใครที่ยังไม่กดไลค์เนี่ยบอกเลยครับพลาดข่าวสารดีๆแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกดไลค์กันเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวจัดการเก็บเต่าออกไปให้เยอะที่สุดนะครับถ้าได้กี่ตัวอะไรจะรายงานไว้ที่หน้าเพจเลยจัดการกันดูครับคุณผู้ชมเอาล่ะ Absolute Justice Hammer วู้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผม